ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านแม่ทัพตองอูผู้กุมชัยชนะทั้งอังวะเมาะตมะและหงสาวดีอันตัวของข้าพเจ้านี้อย่าว่าแต่เสียแขนเลยมาดว่าจะเสียซึ่งดวงตาก็หาแขนเสมอด้วยเสียยากหรือกษัตริย์อันเป็นปิ่นปักก้าวใหม่ซึ่งดำรงคงร่างอยู่เช่นนี้ก็เพื่อที่จะรอชำระแค้นอันเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้นท่านเร้าให้ข้าพเจ้าออกพบร้อนรนจนไม่อาจจะรอตะวันเยี่ยมดินเช่นนี้ท่านเพียงต้องการพาทีเพียงคำต้นนั้นดอกหรือลุงท่านเอ๋ยครูท่านเอ๋ยดังไม่รู้ว่าขณะนี้ขนตองอูแลมวนยินไร้ปีนปักกล้าทุกอกแห่งเขาเร่งเร้าจะได้ขวัญคลองร่างฉะนั้นในเบื้องต้นเนี้ยข้าพเจ้าขอเชิญลุงท่านจงเร่งร้างความขุ่นมัวก่อนเมื่อลุงท่านล่วงไปร้านร้อนถึงตองอู่ข้าพเจ้ารู้ว่าในครั้งนั้นลุงท่านเล่นไปด้วยความอาฆาตแค้นมุ่งแต่จะทดแทนแก่ไอ้คนผู้ฆ่าเม้งฮราแงและเม้งกวงแงผู้น้องข้าแต่ลุงท่านวานอภัยแก่ข้าพเจ้าสักครั้งเถิดใช่ว่าข้าพเจ้าจะยั่วยาวให้ท่านเกิดโทสะนั้นหามิได้แต่ข้าพเจ้าวอนให้ลุงท่านนั้นครวญใคร่ในเหตุในผลเมื่อครั้งประจนด้วยเม้งกวงแหเหตุเกิดที่ประตูเมืองแปรขณะเมื่อข้าพเจ้าเพิ่งตีฟ้าจากคุกหลวงเหล็กกล้าหรือกลออ่อนทับสวงก็มิมีกันกายต่อสู้กันฉันชายสู้ชายนั่นหรือคือที่หมายซึ่งท่านได้ผูกแขนแก่ข้าพเจ้าส่วนเมงฮลาแงอีกหนึ่งนั้นเล่าเราปะทะกันกลางยุทธภูมิไพร่พลทุกผู้ทุกกลุ่มย่อมเห็นแจ้งอยู่ว่าเม้งฮลาแงนั้นโถมแทงข้าพเจ้าจนตกจากมาที่ข้าพเจ้าฆ่าน้องท่านก็เพราะว่าเขาผู้นั้นมุ่งเข้ามาตัดศีรษะของข้าพเจ้าถ้าจะว่าด้วยเรื่องอื่นๆอีกเล่าทั้งลุงท่านและข้าพเจ้าต่างก็เป็นทหารข้าพเจ้ากับท่านถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูก็เคยเป็นศัตรูต่อสู้กันซึ่งหน้าหาใช่มิตรร่วมรบแห่งท่านลุง
อันเผลอสิมันก็มุ่งแต่หักหลังเอาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงควรแก่ผู้ผิดซึ่งลุงท่านมุ่งคิดอาฆาตอยู่ละหรือท่านอ้างถึงความหลังขึ้นพันธนาเช่นนี้มิทราบว่าท่านบูเรงนองนั้นมีเจตนาจะให้ข้าพเจ้านั้นระลึกคุณกรุณาในข้อใดข้าพเจ้าเพียงปรารถนาล้างภาพแค้นในสายตาของลุงท่านให้จางบางเบาในเมื่อสายตาอันท่านสบข้าพเจ้าเบาหวานผ่านประดุจอารมณ์แห่งลุงท่านสัมพันธ์ใจแก่ข้าพเจ้าแล้วคราวนี้ข้าพเจ้าจะขอเชิญลุงท่านมาร่วมกันทำงานใหญ่เพื่อแผ่นดินเชิญลุงท่านบินปากเมืองให้ลือเลื่องเย็นลามาสดใสเหมือนดอกมือคือจับมือประทับใจห้ามหายผ่องแก้มเพราะแสงทองชำระจิตเนื้อด้วยจิตเลื่องปริตประคุณน้ำใจจ่อบริสุทธิ์ด้วยบุตรทองสอดประสานสัมพันธ์ท่านพี่น้องนั่งมาลายร้อยกรองสวมสองคอจะเด็ดเอ่ยแม่นใครได้มาเล่าว่าตัวเจ้าพูดเพราะยังมีข้อใดสงสัยอีกกระมังถูกต้องมิใช่แต่ข้าพเจ้าดอกที่สงสัยแต่โมยินทั้งนั้นเขาก็ชงงนเกือกว่าข้าพเจ้าจะหลงกลสมยอมตามคำท่านเล่าแน่นอนทั้งเจ้าของท่านและข้าพเจ้าเป็นอิสระแต่ตะเบงชเวตินั้นกับสู่ฐานะมีอิสริยยศของหมดทั้งลุ่มแม่น้ำอิระวดีทั้งตองอูองเสาวดีเมาะตมะแม้แต่อังวะอันได้ไปจากโสหัมภวา
ก็แล้วเจ้าของเราล่ะต้องกลับไปเป็นชาวดอนชาวป่านึกก่อนกลางไอ้นี่นะนี่หรือคือสิ่งที่ท่านว่าเป็นฉันพี่น้องอันคงความสัมพันธ์ครูท่านเอ่ยอันที่จริงท่านก็ย่อมแจ้งอยู่ว่าวิสัยแห่งองค์ตะเบงชเวตีมิเคยจำข้อศัตรูผู้กลับมาเป็นมิตรขอรุ่งท่านจงหวนคิดถึงพระเจ้านรบดีแห่งกรุงแปรไปเลยในครั้งนั้นก็อภัยแก่พระองค์จนแทบจะคงพระชนไม่อยู่แต่ครั้นตกแก่ตองอู่ความเป็นศัตรูกลับละลายกลายเป็นมิตรมิหนำซ้ำทรงยกย่องเป็นพระญาติสนิทอันเคียงเสวตฉัตรจนทุกวันเนี้ยองค์นรบดีก็ยังครองสิริราชสมบัติหาเปลี่ยนแปรไม่พระเจ้าโสหัมภวาแห่งท่านนั้นก็อาจครองอังวะได้ดุจกันฉันเช่นเดียวหมายความว่าบูเรงนองท่านรับปากได้หรือว่าจะคืนอังวะและอิสริยยศให้แก่เป็นเมืองของเราขอประทานโทษเถิดลุงท่านวานอย่าว่าข้าพเจ้ากล่าวล่วงเกินเลยข้าพเจ้าอาจเอื้อนเอ่ยเป็นสัญญาได้แต่ว่าอังวะนั้นแม้ตกเป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์แห่งพระเจ้าโสหันภวาไม่ได้แต่กษัตริย์แห่งท่านมีน้ำพระทัยไมตรีถวายสัตว์ต่อองค์ตะเบงชเวตีในเรื่องพักดีมีน้ำใจมิตรข้างโมนยินก็จะอยู่อังวะอย่างมีสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะไม่มีอิสระเช่นการก่อนแต่ก็พรเพียงขึ้นแก่ตองอู่ถ้าแม้นเป็นเช่นกล่าวฉะนั้นข้าพเจ้าก็เสียใจลุงท่านและทุกท่านตลอดจนเทพยดาฟ้าดินจงสดับเถิดในเบื้องโบราณนั้นเคยเกิดยาศึกและแลกเฉลยกันฉันเช่นนี้แต่เห็นจะไม่มีครั้งใดเทียมเท่าเมื่อตองอูเล่ายอมเสียเปรียบถึงปานชนีมวนยิ่งกลับไม่ใหญ่ดีซ้ำเรียกร้องเกินเหตุข้าพเจ้าบุเรงนองตั้งเจตจำนงจงใจทำครั้งนี้ก็เพราะพรรคดีต่อองค์ตะเบงชเวตีและตองอูเป็นที่ตั้งเมื่อเกินอำนาจและกำลังขอเทพยดาและทุกผู้จงฟังและจงเป็นพยานด้วยเถิดว่าบัดนี้ถึงทีที่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมว่าต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงองค์ตะเบงชเวติแต่จะอ้างถึงส
ักและสีของตองอูเป็นสำคัญฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอประกาศศึกสืบไปอย่าตระหนกตกใจข้าพเจ้าขอลาลุงท่านด้วยความเสียใจข้าพเจ้ายอมเสียองค์ตะเบงชเวตี้ได้แต่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเสียแผ่นดินอันเป็นของตองอูให้แก่ใครได้ประเดี๋ยวก่อนบุเรงนองเราเพิ่งเจรจากันเพียงเรื่องเดียวไหนๆท่านก็มาแล้วข้าพเจ้าคิดว่าเราควรจะเจรจากันเสียทั้งหมดถ้าหากทุกเรื่องเป็นไปด้วยใสสะอาดข้าพเจ้าก็ยินดีเจรจาความด้วยท่านคำซึ่งที่ท่านกล่าวมาทั้งสิ้นนั้นหากว่าโดยทางไมตรีแล้วข้าพเจ้ายอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ทว่าเรื่องที่เจรจากันนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยท่านเร่งให้ข้าพเจ้าตบปากรับโดยมิให้เวลาไตร่ตรองนั้นมันสมควรอยู่ดอกหรือแต่ลุงท่านก็ควรเห็นแก่หัวอกข้าพเจ้าเช่นกันข้อเสนอของข้าพเจ้านั้นเสียเปรียบมากเกินพอซึ่งจะให้ข้าพเจ้ารอเพื่อลุงท่านมีเวลาตรอในยามได้เปรียบข้าพเจ้านึกแล้วมันน้อยใจนะท่านเห็นว่าตองอูนั้นเสียเปรียบในข้อใดจึงทึกทักเอาชนนี้ไม่ใช่เรื่องทึกทักดอกท่านผู้เฒ่าข้างท่านล่ะเสียเฉลยแล้วซ้ำได้อังวะคืนแต่ว่าข้างข้าพเจ้าสิเสียเฉลยแล้วซ้ำเสียหัวเมืองเอกแล้วดังเนี้ยมีนับว่ามีเปรียบได้เสียกันหรอกเหรอข้อซึ่งที่ว่ากันนี้หากข้าพเจ้าตบปากรับแล้วท่านมั่นใจหรือว่าตะเบงชเวตี้ข้างท่านทรงยินยอมให้เป็นไปข้อนั้นก็ขึ้นอยู่กับโสหันภวานายของท่านเช่นกันแล้วเรื่องกำหนดเวลานับหมายเล่าเรายังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้เลยลุงท่านก็คงรู้ดีว่าทั้งองค์ตะเบงชเวตี้และพระเจ้าโสหันภวาต่างเป็นปินเมืองอันเรืองด้วยพระเกียรติยศซึ่งจะกำหนดวันเวลาให้เป็นที่อื้อก็รังแต่จะดึงพระกฤษดาให้มาหมองเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงต้องนัดเจรจาเพลานี้เพราะว่าอย่างน้อยก็ให้มีไพร่พลได้ล่วงรู้แต่บางส่วนท่านนี้คิดถี่ถ้วนดีแท้ถ้าพระนานข้าพเจ้าเรายอมรับทุกสิ่งสาบมือให้งามตามขวินขอให้สัตย์สัญญา
พเจ้าคือผู้ที่ตายแล้วได้เกิดใหม่เพราะคุณแห่งบุเรงน้องพี่ท่านข้าพเจ้าตาแบงพระเจ้าเกล้ารำพันทุกสิ่งอันจะเป็นยาบาลีเป็นพาทีข้าพระเจ้าขอบใจบุเรงนองช่วยปกป้องในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสับดุดเดิมแล้วข้าพเจ้าขอเชิญท่านพระเจ้าโสหัมภวากลับเข้าค่ายเถอะจะได้ทรงพักผ่อนดี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 เฮ้ยพวกเรากลับอยู่ก่อนโง่ยินพวกเจ้าจะจากไปง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้เราไม่ยอมเฮ้ยทหารล้อมเอาไว้เฮ้ยดับมาคนต้องอูในที่สุดคืองูพิษอันไม่เคยซื้อกับใครนี่หมายความว่าอะไรมีอะไรผิดสังเกตหรือฮะพี่เจเด็ดข้าแต่พระเจ้าอยู่หัวตามสัจจะและกษัตริย์ชายชาตินักรบทั้งพระเจ้าโสหัมภวาและแม่งกยอกระแงลั่นปากเป็นสัตย์สาบานต่อข้าพเจ้าว่าหากได้เป็นอิสระตองอูโดยองค์ตะเบงชเวตีจะทรงมอบอังวะให้ครองแต่ว่าเจ้าม้วนยินต้องอ่อนน้อมและถวายสัตย์ภักดีต่อองค์ตะเบงชเวตีโดยเต็มใจแต่นี่โสหันภวาและเม้งกยอกระแงตบัดสัตย์จะลอยฉายไปง่ายๆเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ยอมเป็นเช่นนั้นหรือครูเท่าเม้งกยอกระแงข้าพเจ้าขอยอมรับด้วยความเป็นชายแต่ซึ่งจะไปนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ตบัดศักดิ์ดังคำข้อกล่าวหาก็แล้วไหนล่ะสิ่งใดแล้วพอจะถือเอาเป็นสัญญาได้ต่อแต่นี้บุเรงน้องเอ้ยท่านน่ะจะให้ข้าพเจ้าถวายกิ่งไม้เงินทองต่อองค์ตะเบงชเวตีณบัดนี้เถียวหรือโธ่ท่านน่ะช่างไม่เชื่อถือใจข้าพเจ้าประดุจข้าพเจ้าเชื่อถือใจท่านบ้างหรอกหรือช่างก่อนเธอพิจเดช
นอกบ้านนอกเมืองเช่นนี้น่าจะเห็นใจเขาบ้างนะเออจริงๆใช่ใช่แต่ว่าบัดนี้แม้แต่คำเอ่ยอ้างต่อหน้าฟ้าดินข้าพเจ้าก็อยากได้ยินจากมวลยินทูลถวายต่อพระเจ้าอยู่หัวไว้เป็นสักขีพยานพระเจ้าค่ะเออข้าพเจ้ายินดียิ่งนักหูเลงน้องขอองค์ตะเวงเทวีตี้จงรับเอาไว้ด้วยเถิดแต่เทวดาครองฟ้าดินโสหันภวามนยินประกาศอาทิตฐานจะอยู่ภายใต้บรมโพธิสมภารแห่งตองอูและภูบาลที่รำว่าตลอดแม่
แผลในร่างท่านครูผู้เฒ่าดูจะเป็นแผลชะกันอยู่พี่จเดชพี่ค่ะหมอหลวงของเรามีมาในทัพไม่ใช่หรอพระเจ้าค่ะขณะนี้ข้าพเจ้าได้เรียกหามาแล้วทั้งจากตองอูและมอตมะเสร็จธุระทั้งหลายแล้วก็จะให้เร่งรักษาครูผู้เฒ่าทันทีพระเจ้าค่ะอันข้าอยู่รบแห่งนี้แม่นดีอยู่ก็ละยาก็ละยาเล่แต่มาสิ้นรบสู่สมรวันที่เราตะเบงเชเวตี้ตาถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะในค่ายรบแห่งนี้แม้ท่านครูเมงกยอกงแงได้ตกแต่งไว้สมบูรณ์แต่ก็หาควรที่กษัตริย์ถึงสองพระองค์จะทรงประทับร่วมกันไหมอันหนึ่งเล่าเพื่อให้ไพร่พลทั้งโมนยินและตองอู่ได้เริงใจได้ชมพระบารมีในยามที่เสด็จคู่กันประชาชนทั้งนั้นก็จะเกิดขวัญว่าสงครามนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะรวมพลทั้งอังวะและตองอูยกเข้าสู่มัตตมะพร้อมกันพระเจ้าค่ะดีดีครูท่านเองก็ควรจะได้รับการรักษาจากหมอหลวงแล้วครูเข้าไปด้วยกันนะอุ้ยบูเรงนองเขาเลี้ยงดีอ้วนเลยนี่ก็สุดแต่น้ำพระทัยเธอข้าพเจ้าหามีสิ่งใดขัดไม่เออดีเจอเดิร์ท่านสุภัทวาและแต่งครูเมกยอเจอเมียค่ะเจอเมียค่ะพี่ท่านพี่ครับเชิญมานั่งในที่อันสมควรเถอะเชิญเชิญพี่ท่านพี่ครับพี่เจเดชข้าพเจ้าแววว่าโสภิญญาน่ะยังถูกล้อมอยู่ในวังโด
ดยพี่ท่านเป็นผู้สั่งไม่ให้บุกเข้าไปเอาตัวไม่ใช่หรือพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเรื่องนี้แล้วหรือพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าน่ะแจ้งสิ้นแล้วแลออกจะประหลาดใจอยู่มากด้วยข้อใดหรือพระเจ้าค่ะดื่มก่อนพี่ค่ะขึ้นชื่อว่าจะเด็ดกับสอพิญญาใครๆอาจจะมองว่าเพราะศึกรบดอกจึงเป็นศัตรูกันแต่สำหรับข้าพเจ้าเนี่ยรู้ว่าศึกรบน่ะเป็นต่างหากศึกรักดอกจึงเป็นแก่นแห่งอาฆาตมีอำนาจจูงสู่ศึกรบองค์มังตราสถิตณหัวใจคนผู้ชื่อจะเด็ดข้อเท็จจริงนั้นข้าพเจ้าน้องท่านย่อมรู้อยู่เสมอด้วยใจพี่แต่ที่จริงแล้วข้าพเจ้ามีเหตุมีผลมากกว่านั้นซึ่งรามทีองค์มังตราท่านจะมิอาจอย่างถึงพี่ท่านมีเหตุผลอย่างใดมิทราบโอ้หากเป็นความลับแล้วไม่ต้องเล่าก็ได้นะพี่ท่านหาไม่ได้เลยพยาค่ะมังตราขณะนี้สอพิญญาอยู่ในแวดล้อมข้าพเจ้าใครจะถือดาบเพียงเล่มแล้วเข้าไปสู่เขาแต่ลำพังแล้วปิดวังไม่ให้เหลือใครอยู่เพียงตัวต่อตัวข้าพเจ้าใครจะสู้เพื่อชำระแค้นแต่มาดแม้ข้าพเจ้าทำเช่นกล่าวมวลศัตรูอันกลับมาเป็นมิตรเราจะคิดฉันใดในยามพระเจ้าอยู่หัวอยู่ระหว่างภัยข้าพเจ้าจึงต้องจำใจอดกลั้นแรกที่ข้าพเจ้ารู้ว่าพี่ท่านจะแลกตัวกับโสหันทวานั้นก็ได้พิจารณาแล้วว่ามันมีทางเป็นไปได้คนดงโหดร้ายเช่นมวนยินมีหรือจะซื่อต่อคนพะยะค่ะองค์มังตราละแวงถูกต้องแล้วพะยะค่ะดังนี้ข้าพเจ้าจึงต้องกระทำทุกอย่างแม้เอ่ยอ้างเอาพระนามทำให้เสื่อมถอยแต่ผลอันเกิดนั้นอย่างน้อยก็เท่าที่เป็นข้าพเจ้าจงใจให้มวลยินเห็นว่าทหารใหญ่และพระทัยแห่งองค์มังตราตะเบงชเวตีมีแต่โอบอ้อมอารีหามีพยาบาทอาฆาตไม่มิหนำซ้ำซื่อต่อมิตรใหม่จนลืมใจศัตรูโดยเฉพาะเจ้าครูผู้ชื่อเม้งกยอกังแงแม้ท่านพระมหาเถรก็ยังเคยกล่าวชมว่าคนผู้นี้มีปัญญาลุ่มลึกเหมาะสมยิ่งนักแต่บัดนี้ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าเล็กแข็งแลโค้งงอเพียงใดเราก็อาจหักตัดเอาได้ด้วยใจไมตรีมาพี่เรากลับมาคุยเรื่องของสาวดีกันเถอะนะนี่ข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่ท่านเนี่ยจะทำฉันใดกับไอ้สอพิญญาข้าพเจ้าก็ยังคิดไม่ถึงแล้วก็มองไม่ออกพระเจ้าค่ะแต่ซึ่งจะให้บุกเข้าไปฆ่าด้วยมือตนนั้นน่ะข้าพเจ้าคุมแค้นขึ้นครั้งใดก็
็เห็นแต่ภาพราชวงศ์เมืองแปรอันมีหงสาวดีร่วมเชื้อสายเฮ้ยคิดแล้วก็คลายลงทุกครั้งอานิจาพี่เอ๋ยเอ๋ยพี่เคยท่าเหมือนกับว่าจิตใจเอ๋ยเอ๋ยในกายพี่มีพี่ข้าเอ้ยอย่าลืมนะพี่ต้องไม่ทิ้งความจริงใจนี้พี่ค่ะไปเราไปดื่มมันต่อเถอะไปพี่ค่ะเนาะมามาดื่มดื่มดื่มมาเชิญพี่ค่ะหมดนะพี่ท่านไม่ใช่ค่ะหมดเอาอีกเอาอีกพระเจ้าอยู่หัวพี่ค่ะพระองค์ทรงตรากตรำมาหลายเวลาแล้วแล้ววันนี้ก็ดึกมากแล้วด้วยข้าพเจ้าว่าเชิญเสด็จห้องมณฑลเทวยาค่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าขอไปตรวจตราดูความเรียบร้อยก่อนสักครู่จะตามเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าค่ะแน่นะพี่ท่านแน่นะพี่ยาค่ะคืนนี้เราต้องนอนด้วยกันนอนด้วยกันตัดเองพี่ท่านจะหนีไปนอนกับใครไม่ได้นะเฮ้ยพี่ยาค่ะอะข้าพเจ้ารับปากไม่นอนกับองค์มังตราข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะไปนอนกับใครเหมือนกันท่านนะเชิญเสด็จพระยาค่ะเชิญพระยาค่ะกูรับถือมานานเชิญได้ถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปนอนรอเชิญพระยาค่ะช้านะไม่ช้าพระยาค่ะเชิญเอ้ยเชิญพระยาค่ะระวังพระยาค่ะเพิ่งกินครับไม่เท่าไหร่เองพี่ยาค่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าไปส่งพี่ยาค่ะตื่นดีๆนะครับครับไม่ต้องสุภาพมากครับเป็นไงพี่ยาค่ะเดี๋ยวน้องจะไปนอนรอแล้วพี่ก็รีบตามเข้าไปแล้วกันพี่ยาค่ะเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วข้าพเจ้าตามไปพี่ยาค่ะเชิญพี่ยาค่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าไปส่งโอ้นั่นกะเหลาหรือนี่กะเหลาหรือเสียแรงครบมานานไม่นับถือแล้ววันนี้
ไปท่านครับพี่ศรีอองมีอะไรดูแล้วพระเรารอดพี่กนฮะมีอะไรอ่ะเจ้าข้าพเจ้าอะไรมีของไม่สู้ดีมารายงานในท่านครับอะไรอ่ะในท่านดูเองครับนี่มันศีรษะเนี่ยศีรษะใครอ่ะให้ท่านดูเองเถอะขอรับศีรษะใครพี่ศรีอองฮะศีรษะใครอ่ะฮะไม่รู้ศีรษะใครฮะพระเจ้าสกาลวุฒิโอ้มีคุยแก่ข้า